แล้วก็24อย่าลืมไปให้กำลังใจเส้นเด็ดคุกขันที่บ้านว่าสำรงตาเจนครับเสือหัวน้อยผู้พันม่วงจะเจอชาลุเล่อึ่งอุบลแล้วก็ปราบปรามปอพลนครอุบลเจอกับอินทรีดำสิทธิ์พนมทองนี่มาดูครับนี่ครับผู้ใหญ่เตี้ยวิสุทธิ์ครับก้อนครับลูกพี่ของสุดหล่อแล้วครับน้ำเงินก็คุณพ่อมาเองครับวันนี้อาจารย์เหลืองอุบลพุทธพิมพ์ครับครับแล้วก็แจ้งไปยังเขมรขาวนะคะครับเขมรขาวรับทราบนะครับทีมงานตอนนี้เหนือมนุษย์มาที่ 20,000 นะคะโอ้เหนือมนุษย์มาที่ 20,000 เอาแล้วตอนนี้นี่ปั่นป่วนเลยครับถือว่าประเดิมได้สวยหรูทั้งภาคกลางวันแล้วก็รอบกลางคืนเลยครับมาดูคู่นี้ครับจอมเก๋าครับทางด้านของหยกสยามนี่ซ้อมอยู่กับผู้ใหญ่เตี้ยคำก้อนครับนี่ส่วนน้ำเงินนี่ก็มาลายนี้นี่เขาบอกว่าประเภทท้าชนมาเยอะนะครับประเภทจอมเก๋านี่ก็ปราบมาแล้วนะครับทางด้านของน้องพลอยครับเอาครับวันนี้ความเก๋าอยู่ที่หยกสยามครับความสดอยู่ที่น้องพลอยอาจารย์ธวัชชัยนำพรมครับพี่ปูนกับปารินชำราบครับคู่นี้ผู้บนเหมือนกันโคจรมาเจอกันอาจารย์ธวัชชัยนำพรมนะครับจาก Do For You ยกแรกครับขวาเจอขวานะครับขวาจากพี่บูนกับขวาจากวารินชำราบกับ4,000นะครับมาดูครับชอบเก่าอย่างยกสยามจะหยุดความสดของพลอยได้หรือเปล่าครับนี่ยกแรกครับเอาละครับยกสยามนักชกแม่ลูกอ่อนจากพี่บูลนะครับแรกครับหมื่นกับ 4,000 ครับช่วงหลังๆนี่มวยหญิงกำลังได้รับความนิยมครับโดยเฉพาะทีมงานดาวลูกน้องครับคาโอช่วงหลังๆนี่นะจัดกันไม่ต่ำกว่า 7-8 คู่เลยครับในแต่ละศึกของดาวลูกน้องครับคานะครับนี่ถือว่าเป็นช่วงที่2แล้วก็คู่ที่3นะครับแฟนหมัดแฟนมวยก็กับบรรยากาศศึกวันทำบุญเปิดค่าย1ชัยวัฒน์บังมัดของตันออสพิบูลเวทีมวย1ชัยวัฒน์แยกบัวเทิงเส้นวารินพิบูลอำเภอสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีค่ะนี่คือสถานที่ตรงนี้นะคะบางท่านบางคนทางด้านเพจอาจจะสงสัยอยู่ที่ไหนนะอะไรตรงนี้ผู้บรรยายก็แจ้งให้รับทราบนะคะต้อนรับท่านในหัวประพิษแต่ละคุณด้วยนะครับนี่ทีมงานยุทธสุราชเสียติรามิธานะครับนี่พร้อมด้วยจิมมี่วาดี้นะนี่ชายมินบุรีทีมงานจะแปะห้วยขวางมีแน่สิทธิ์เซยครับผมหนึ่งสุราชนะครับนี่โจสกลเสียอุ๊บกองตันด้วยตอนนี้รงปากน้ำครับไก่แจ้รังสิตแม่โดยเฉพาะจอมโหดนะวันนี้ใช้สีเสื้อไก่แจ้รังสิตด้วยนะครับครับมาครับท่านผู้ชมครับนำท่านกลับมายังเวทีมวยค่ายมวย1ชัยวัฒน์บางมัดคลองตันออดพิบูลจังหวัดอุบลอีกครั้งครับมาดูยกนี้ยกที่2แล้วนะครับยกสยามนี่แดงพลอยน้ำเงิน 14,000 ไปกลับยก2ค่ะเอาละครับขยับเดินเข้าไปครับตอนนี้พลอยชื่อสั้นๆครับพลอยคำเดียวแดงนี่เป็นยกน้ำเงินเป็นพลอยอัญมณีทั้งสองฝั่งเลยล้วนแล้วแต่ล้ำค่าประเภทเก๋านี่ก็แดงละสดนี่ก็คือน้ำเงินละประเภทกุหลาบไร้หนามนะครับคู่นี้ครับอ้าวซ่อนความแหลมไว้ข้างในเลยครับกุหลาบไร้หนามครับหยกสยามเอานี่ถีบครับพลอยขยับ
ขยับมาดูอัดลำตัวครับมาดักด้วยศอกครับปล่อยลำตัวแล้วเข้าไปกอดนะครับโอ้แกเล่นเป้าใหญ่ครับแกกะให้นะระบบหายใจทำงานช้าเลยครับตัดลำตัวครับดูครับนี่คือเกมของพลอยครับเอาดูครับทะเลาะแล้วครับรอยโดนล็อกโดนล็อกครับแม่วันนี้ทีมงานท่านผู้ใหญ่เตี้ยครับมีสิทธิ์ขับก้อนครับทีมงานของสาวใจดีนานน้องคอมเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับพลอย มีคนนอนนาครับมาลุ้นด้วยรุ่นน้องครับชวนท่านรุ่นพี่ทะเลาะแล้วครับพลอยไหลขาไปก่อนแล้วล็อกข้างบนเด้งตีเอายกสองครับบรรยากาศนี่วันนี้ทางพี่กอบครับนี่พี่กอบพันไทยราชกับพี่มวยไทยเจ้าพ่อกูรูฟอร์มมวยครับเอานี่อาจารย์กอบพันไทยราชครับดูครับมุมแดงนี่มีผู้ใหญ่เตี้ยครับน้ำเงินนี่มีครูอินคำเจริญครับโอ้สายใหญ่สายแข็งทั้งแดงน้ำเงินเลยครับกองเชียร์ครับคู่ต่อไปครับท่านอาจารย์พออาทิตย์ครับเหนือมนุษย์นพรัตน์ยิมกับเขมรขาวสทเมืองเสือนะครับและตอนนี้เหนือมนุษย์เหนือมนุษย์มาที่20,000เหนือมนุษย์มา20,000ทีมงานเขมรขาวก็ติดต่อด้วยคู่4คู่5ก็ถั่วเขียวกับเพชรรุ่งชัยเตรียมพร้อมนะครับแจ้งยอดคู่6ก็ทางด้านเสกสรรกับเพชรนิคมนะคู่6คู่7ก็เพชรจรัญรถบดคู่8กตัญญูฟ้าอุทัย9สีหนุ่มฟ้าสังหารครับตามนี้เราระบุคู่ไปแล้วเรื่องทุนการศึกษาท่านแจ้งมาเลยนะคะนี่เพิ่มเติมนะครับนี่ขอบคุณทางด้านของบิ๊กมวยตู้นะขอบคุณโอ๊ตมวยตู้ครับนี่อาจารย์อึ่งอุบลช่างนุ่นศรีสะเกษครับเอายกนี้เกมเปิดแล้วครับยก3ครับดูว่ารุ่นพี่รุ่นน้องใครจะทำได้ดีกว่าครับของจริงมาแล้วยกนี้ยกเจอพลอยพลอยเจอหยกหยกเจอพลอยดูครับเสียงเชียร์ดังแล้วครับเสียงเชียร์ดังแล้วครับโอ้โหหยกสยามเอ้าหยกสยามเอ้าพลอยแม่ดูครับสองฉึกสองฉึกครับหยกสยามเอาแล้วครับความเห็นแตกต่างแล้วครับบรรดาพี่น้องนักลงทุนในเวลานี้นี่พลอยต้องเดินนะนี่กองเชียร์สั่งเดินครับเขานี่แดงสดนี่น้ำเงินเหมือนสีนะพี่น้องไปกราบยก3ครับตอนนี้ธวัชชัยนามบอมขึ้นทำหน้าที่บนเวทีโอ้ดูครับลูกเก่าครับหยกสยามเอาพลอยมาโดนครับอ้าวดูในครับโอ้แหลมครับโอ้ยดูครับลูกแหลมอ้าวแม่เอ้าพลอยแม่คิดช้าทำช้าดูครับทีมงานสั่งกระตุ้นเลยครับทางฝั่งน้ำเงินครับยกที่3ครับขยับพลอยเอ้าอัดลำตัวครับเอาละครับดูเข่าน้อยไหนเข่าเจอเข่าแม่พลอยนี่ใช้แผนอัดลำตัวตัดกำลังครับนี่ยก3เนี่ยครับบรรยากาศอึ้งๆเลยครับเวทีมวยค่ายผู้หนึ่งชัยวัฒน์บางมัดทองตันออดพิบูลครับบ้านบัวเชิงท่าช้างสว่างวีระวงอุบลราชธานีวันนี้นัดฉลองเปิดค่ายพักก่อนค่ะถือว่าเป็นช่วงที่2นะคะของคู่ที่3ช่วง2คู่3หยกสยามกับพลอยเดี๋ยวมาตามกันต่อพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอำนาจเจริญยโสสุรินทร์นะไม่มีที่พักไปเลยครับที่ไอสยารีสอร์ทครับยังมีที่ว่างครับไอสยารีสอร์ทบรรยากาศดีติด
ฝั่งแม่น้ำมูลนะครับมาเย็นสบายครับที่จอดรถนะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไปที่ไอศยารีสอร์ทขอบคุณป้าอ้ํานะครับขอบคุณป้าอ้ําแล้วก็ขอบคุณทีมงานออสพิบูลย์หนึ่งใจวัดบางมัดกองตันด้วยวันนี้พี่น้องเราได้ดูได้ชมรายการมวยดีตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงนี้คือช่วง2ทั้งหมดทั้งมวลชมฟรีแล้วก็เลี้ยงอาหารให้กับแฟนมวยเซียนมวยฟรีด้วยเอาน้ำเงินน้ำเงินร้อยหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นมายามาแล้วครับหนึ่งหมื่นครับยาฉีดยาฉีดหนึ่งหมื่นเอารับทราบจากคลินิกไหนครับจากคลินิกไหนครับเสียเป่าคลินิกหมอเป่าจัดไปเอายก4ครับเอาสุดท้าย4ยก4ยก4เอาคลินิกหมอเป่าอัดฉีดพลอยน้ำเงิน 10,000 ครับออกฤทธิ์มั้ยเอาเลยครับออกฤทธิ์มั้ยยาออกฤทธิ์มั้ยเอาเลยครับโอ้โหแหมบรรยากาศดูครับทีมงานท่านผู้ใหญ่เตี้ยครับเอานะครับยกนี้นพรัตน์ยิ้มครับแดงครับยกทำแต้มทำคะแนนครับมาถึงแล้วยกกับพลอยครับเดินเข้าไปต่อยเอาละครับความสดกับความเก่าเขย่ากันบนเวทีเอายาฉีดหนึ่งมานะร้อยนี่ยก4ครับดูยาจะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับดูในตีได้ไหมพลอยอ้าวพยายามจะตีเก่าอีอยู่ที่ยกสยามสดนี่อยู่ที่พลอยวัชชัยนำพลนะครับทำนาทีห้าบนเวทีครับเอาละครับอย่าหนีอย่าหนีทีมงานบอกเอาแลกเขาแลกเขายก4นี่ครับแรงนี่ยกสยามน้ำเงินที่พลอยครับเดินห้าหมื่นกับ4,000ครับเอาโยกเข้าไปต่อยเตะล่างต่อยบนดูครับอาศัยความเก่าครับยกสยามแต่ว่าพลอยดีแกไม่สนนะครับชนอย่างเดียวครับพลอยดีเขาไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์อาร์ไม่มีครับพลอยแดงนี่ยกสยามน้ำเงินนี่พลอยครับบนยกที่4ครับ4ยกใหญ่ๆผ่านไปยาฉีดจะมีเพิ่มเติมก็บอกนะคะส่วนคู่ต่อไปนะคะคู่ต่อไปนี่เรียนเชิญไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่จะขึ้นมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่ต่อไปนะคะเรียนเชิญมวยหูหนุ่มชลบุรีเรียนเชิญมวยหูศักเกียรติอนันต์สองท่านนะคะเรียนเชิญไว้ล่วงหน้ากับคู่ต่อไปคุณจอยครับวันนี้ต้องขอบคุณฮักเก๋าท่าข้ามนี่ขอบคุณเฮียกล้วยฉวางนะครับครับนี่ขอบบางบัดของจันแก้วรักสองแต่ขนมดอกรักดับเตอร์เอิร์ดดับเตอร์เอิร์ดด้วยแล้วก็มีไก่แจ้รังสิตมีจ่าโชติสกุลนะครับนี่เซียนเอกปัตตานีรงปากน้ำจ่าแปะห้วยขวางแล้วก็มีแน่ชิดเสยทีมงาน1สุราษฎร์ชายมินบุรีจิมมี่วาดี้นี่ครับครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนายหัวประพิษปอเตลกุลนี่ครับขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็คุณอึ่งอุบลคนรวยเพื่อนช่างนุ่นศรีสะเกษครูเต๋าป่าติ้วเสี่ยหมีเขมราชเสี่ยหน่อยมิก66ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กอบครับนี่อาจารย์กอบคัมภีร์มวยไทยเจ้าพ่อกูรูฟอร์มวยเลยครับสุดยอดสุดยอดยกสุดท้ายครับมาจ้ายกสยามสอบริสุทธิ์แดงพลอยฟาร์มโคเหลืองอบวนน้ำเงินยกสุดท้ายจ้ายก5ครับมายกนี้เอาให้ชัดๆแล้วครับเรียกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วยกเดียวเท่านั้นครับยกนี้รู้กันดูครับต้องเสียงหมัดเลยครับพลอยครับต้องเสียงหมัดเลยครับดูครับทีมงานบอกว่าพับแข้งพับเข่าครับลุ้นศอกลุ้นหมัดเลยครับนี่ครับกองเชียร์วันนี้มาเยอะครับพลอยฟาร์มโคเหลืองอุบลนี่ครับ
้าวแม่พอแกออกมาได้มีเสียงเชียร์ครับโอ้แต่ว่าขวาของหยกสยามครับเก๋าเหลือเกินครับนี่ครับถีบซ้ายอ้าวพลอยโอ้พลอยโอ้ยโดนหมัดครับซ้ายนำแล้วก็ตามด้วยขวาครับหยกสยามนี่ครับโอ้ดูครับแม่เสือสาวหรือเปล่าครับหยกสยามแม่เสือสาวอ้าวพลอยมีหมัดยังเดินอยู่ยังเดินอยู่ครับพลอยอ้าวเดินทำกับหนีทำแล้วครับคู่นี้ดูครับหยกสยามแต่ตั้งการ์ดรอเลยครับหลุดมานี่โชะเลยครับจังหวะสองอ้าวพลอยไม่ท้อครับพลอยคลินิกหมอเป่าอัดฉีดมือหนึ่งครับพลอยโอ้หมดอันสุดท้ายครับแจกใจให้กันสงครามสงบรอผลอย่างเป็นทางการครับต้อนรับเสียผู้โคขุนอุบลด้วยนะครับต้อนรับด้วยนะครับนี่ชูไปที่แม่เสือสาวครับหยกสยามสอบริสุทธิ์ครับไปอยู่กับผู้ใหญ่เตี้ยช่วงหลังๆนี่โอ้เสิร์ฟ